ในแง่ของพลังงานครับผมพูดในแง่ของพลังงานเนี่ยยิ่งว่าก็ยังต้องจับตาดูราคาพลังงานต่อไปนะครับจะเห็นว่าปัญหาทางเศรษฐกิจที่กดดันราคาพลังงานอาจจะมีไม่เยอะแต่ปัญหาทางการเมืองยังมีเยอะกรณีของอิหร่านนะครับแล้วก็ความขัดแย้งในบริเวณทะเลจีนใต้ซึ่งตอนนี้เนี่ยค่อยๆเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับสองตัวนี้น่าจะเป็นจุดที่จะต้องจับตาดูครับราคามันยังต้องผันผวนอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่ามีการค้นพบแก๊สธรรมชาติในอเมริกานะครับเชลแก๊สเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีแนวต้านอยู่นะฮะแนวต้านอยู่แล้วก็จริงๆประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเนี่ยกังวลกับราคาพลังงานในอเมริกาที่ต่ำมากอยู่นะฮะก็จะเห็นว่าก็จะมีการควบคุมให้อยู่ในแบนด์ที่ไม่เกินประมาณ110เหรียญต่อบาร์เรลนะฮะทั้งเบรนท์แล้วก็ราคาดูไบก็คิดว่าผันผวนอยู่ในแบนด์แคบๆตรงนี้ยกเว้นว่ามีเหตุการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นครับผม